ไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยป่านนี้คงคอยคงคอยคอยแย่แล้วนะคอยมากปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอ่ะสองคนอ่ะเมียหลงคนหนึ่งเมียน้อยคนหนึ่งเมียน้อยเนี่ยนะอยู่บนรถไปหามาหากินขนข้าวขนของไปนู่นนี่นั่นเมียหลวงอยู่บ้านไม่รู้ทั้งๆที่เมียหลวงซื้อรถคันนี้ให้ปรากฏว่าเมียหลวงตามไปเจอว่าเมียน้อยไปอยู่บนรถกับผัวกระชากผมมาตบปั๊วปั๊วปั๊วผัวบอกถ้าแกไม่หยุดฉันจะชกหน้าแกนะบอกเมียหลวงแบบนี้อ่ะโอ้โหอย่างนี้อยู่กันไม่ได้แล้วล่ะไปดูคลิปฮะบอกไปมึงเละมึงปล่อยไม่ปล่อยอย่า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 พอเอาเจ้าออกไปเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวมึงทำมึงก็จะผิดกันเนี้ยเอามันออกไปเดี๋ยวกูบอกมึงต้องพี่อย่าไปปล่อยเลยมึงไปกูเลยไปเนี่ยอย่าอย่าพ่อเขาบอกมึงแล้วอย่ายุ่งนี่เหตุการณ์เดือดนี่ครับเกิดขึ้นขณะที่เมียหลวงครับเสื้อเหลืองนะฮะไปเจอผัวอยู่กับเมียน้อยคือเสื้อดำบนรถ6ล้อขนอ้อยที่ซื้อให้ผัวใช้ก็เลยตามไปตบแบบไม่ยั้งมือพูดซ้ำๆบอกว่ามึงไม่กลัวกูเลยมึงไม่กลัวกูเลยอย่างเงี้ยฮะกัดฟันพูดไปด้วยส่วนฝ่ายผัวก็ได้แต่ห้ามไม่ให้เมียหลวงทำร้ายเมียน้อยแต่เมียหลวงก็ไม่ฟังทั้งดึงทั้งกระชากผมจิกผมมาตบอะผัวถึงขนาดโมโหบอกว่าดูจะต่อยมึงนะถ้ามึงไม่หยุดอะเนี่ยบอกเมียหลวงอย่างนี้ก่อนที่จะมีหญิงเสื้อแดงนะเข้าไปช่วยห้ามทับอีกแรงในคลิปจะได้ยินเสียงแร็ปๆออกมาบอกว่าพ่ออย่างเงี้ยฮะในคลิปเนี่ยฝ่ายเมียหลวงเอามาโพสต์ประจานบอกว่าจะมีใหม่ไม่ว่ามาเลิกกันก่อนซื้อรถมาให้เข็นอ้อยไม่ได้ให้เข็นจุดๆๆแล้วก็ยังบอกด้วยว่าค่อยๆปล่อยคลิปหายระบบเมื่อไหร่แล้วบอกนะนี่ผู้สื่อข่าวไปพื้นที่แล้วครับลงไปที่ไปพบกับคุณรสจรินทร์ซึ่งเป็นเมียหลวงครับเปิดใจบอกว่าอยู่กินกับสามีคนนี้มา18ปีมีลูกด้วยกัน2คนที่2หัวเป็นคนเจ้าชู้มากก่อนหน้านี้ก็เคยนอกใจมาแล้วหลายครั้งก็ให้โอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอแต่ช่วงนี้ผัวมีท่าทีแปลกไปทำงานเสร็จไม่กลับบ้านตามสืบจนรู้ว่าเอ้าไปมีเมียน้อยอีกแล้วนี่แอบตามผัวไปที่โรงงานอ้อยแห่งหนึ่งที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็ไปเจอเมียน้อยจริงนั่งอยู่หน้ารถด้วยกันเลยโมโหมันหยามเกียรติลูกผู้หญิงมากเกินไปอ่ะก็เลยตบตามคลิปนี่แหละยืนยันว่าตอนนี้ไม่ต้องการผัวคืนขอแค่มาหย่าให้ถูกต้องตามกฎหมายจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครที่ชอบเชิญแล้วก็บอกอีกว่าตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวผัวน่ะจะกลับมาทำร้ายเพราะที่ผ่านมาเคยถูกผัวตบตีใช้ปืนจี้ขู่มาแล้วก็มีอันนี้ก็คือรถขณะที่พี่สาวเมียหลวงครับคุณมะยมครับผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีแดงๆเมื่อกี้ในคลิปนะบอกว่าจะตามตบอีกเลยนะผู้หญิงคนนั้นน่ะถ้าน้องเขยไม่ยอมมาหย่ากับน้องสาวนะประกาศตรงนี้เลยเจอเมียน้อยที่ไหนจะไปตบที่นั่นโอ้โหเอ้าพี่สาวเมียหลวงครับพี่รู้มานานแล้วค่ะรู้ตั้งแต่หลายช็อตละแต่มันเป็นปัญหาครอบครัวคือเราทำอะไรไม่ได้คือมันเป็นปัญหาครอบครัวของน้องคือก็เตือนกันไว้แต่มันทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คือแบบเกรงว่าจะไปหาเลยก็คือรู้ตัวเลยก็รู้ตัวเลยไปช่องไหนรู้เลยว่าอยู่คิวไหนล็อกไหนคือตั้งใจจะไปตบแล้วค่ะยังไงต้องตบแล้วฉากต่อไปก็ต้องตบอีกเสียเงินก็ตบตบทุกสถานการณ์จนกว่าน้องเขยจะมาหย่าจะผัวไม่หย่าให้น้องสาวเนี่ยนะเจอไหนตบหน้านะติดต่อน้องชายผู้สื่อข่าวก็ตามไปที่บ้านของผัวครับแต่ไม่เจอตัวนะพบพี่ชายผัวครับพี่ชายของไอ้คนที่เป็นต้นเรื่องน่ะคือคุณพี่รัตน์นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าน้องชายนะผมเนี่ยนะมันเจ้าชู้มีเมียน้อยเป็นประจำอ่ะล่าสุดก็เพิ่งมารู้ตอนน้องสะใภ้ไปบุกตบนั่นแหละตอนนี้ยังติดต่อน้องชายไม่ได้เลยโทรไปก็ไม่รับสายน่าจะอยู่บ้านเมียน้อยนี่ผู้ชายบอกเลยนะแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยถ้าน้องพาเมียน้อยเข้าบ้านนะครอบครัวไม่เอาไม่เห็นด้วยไม่รับเป็นสะใภ้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ผู้ชายแล้วยังยืนยันจะคบกับเมียน้อยคนนี้คบได้นะแต่ต้องมาหย่ากับเมียหลวงคนปัจจุบันก่อนไม่งั้นเนี่ยวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอ่ะแล้วจะเอาเมียน้อยคนนั้นเข้าบ้านอันนี้ต้องไปเคลียร์กับบ้านของตัวเองแล้วล่ะเขาจะต้อนรับหรือเปล่านั่นน่ะสิเมียคนแรกเขาก็เปิดทางนี่เขาอยากหย่าเนาะอยากหย่า
แต่ไม่หย่านี่จะตามไปตบทุกที่เลยนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง